Mazda 3 Turbo 2021รุ่นย่อยใหม่ได้รับการเปิดเผยโฉมในประเทศเม็กซิโกเปิดสเปคเครื่องยนต์4สูบที่พละกำลังระดับ227แรงม้าทรงพลังที่สุดในราย Mazda 3ในเวลานี้เครื่องยนต์เทอร์โบใน Mazda 3เป็นบล็อกเบนซิน Sky Active G Turbo บล็อก4สูบความจุ 2.5 ลิตรผลิตพละกำลัง227แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรซึ่งเป็นขุมพลังรุ่นเดียวกับที่วางอยู่ในรถรุ่นใหญ่กว่าอย่าง Mazda 6และ CX-5 ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน4ล้อไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอัตราเร่งแต่เครื่องยนต์บล็อกนี้ลากตัวถังที่มีน้ำหนักมากกว่าของ CX-5 ออกตัว0ถึง100ได้ภายใน 7.8 วินาที Mazda 3 Turbo จะออกจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกในวันที่20กรกฎาคมนี้รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้ถูกตกแต่งเพิ่มเติมให้มีความสปอร์ตมากขึ้นแต่อย่างใดสำหรับในเมืองไทยโอกาสลิบหลีที่จะได้สัมผัสตัวจริงเพราะถ้าออกจำหน่ายในบ้านเราราคาค่าตัวอาจพุ่งไปอีกนับแสนบาทเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างลองเม้นบอกกันไว้ที่ด้านล่างฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ